มรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็มอบรถเข็นให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ของอำเภอพิชัยในโครงการรถเข็นปันสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่อำเภอพิชัยนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนางวันธนาดำธรรมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนะคะก็ได้มอบรถเข็นให้กับผู้พิการตามโครงการรถเข็นนั่งปันสุขของชมรมแม่บ้านมหาไทยก็เขามีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมอบให้กับผู้พิการสองรายด้วยกัน นั่นก็ได้แก่นายประดิษฐ์จวงแย้มอายุ64ปีชาวตำบลท่ามะเฟืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็นายต้นทองเทศอายุ83ปีชาวตำบลบ้านหม้ออําเภอพิชัยจังหวัดอุอตรดิตถ์ค่ะโดยทั้งสองรายนะครับเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้พิการเพื่อเป็นการสืบสารพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนานีพันปีหลวงนะครับในการบำบัดทุกบำรุงสุข ให้แก่ประชาชนช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ขัดแคลนกำลังทรัพย์และมีความบกพร่องหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวให้สามารถได้ประกอบภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรดิน์ได้ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดประสานขอความร่วมมืออำเภอต่างๆสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการผู้สูงอายุที่ไม่มีทุนทรัพย์ ที่มีความประสงค์รับรถเข็นรถนั่งและได้ขอความร่วมมือทางภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกำลังทรัพย์ร่วมบริจาครถเข็นนั่งหรือสมทบทุนเพื่อจัดหารถเข็นนั่งสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่อไปด้วยนะครับค่ะและนอกจากการให้ความช่วยเหลือแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปบริจาคโลหิตกันนะคะในพื้นที่ที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้านเพราะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยโลหิตขาดแคลนคุณนะคะค แล้วก็เป็นการช่วยเหลือชีวิตอีกหลายชีวิตเลยทีเดียวนะคะที่ตอนนี้มีความต้องการไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็ผู้ป่วยในด้านต่างๆคือในช่วงที่เกิดไวรัสโควิด -19 เนี่ยคุณผู้ชมต้องขอบอกคุณผู้ชมว่าการบริจาคเลือดลดน้อยลง,ลยลงเพราะว่าสาเหตุหนึ่งนั่ก็คือคนไม่กล้าจะเข้าสถานบริการพยาบาลาต่างๆนะเพราะกลัวเรื่องของการติดเชื้อด้วยหรือแม้กระทั่งบางที่เนี่ยมีการปิดรับบริจาคไปเพราะว่าไม่ต้องการให้คนเข้ามาอย่างหนาแน่น แต่ณตอนนี้แล้วเนี่ยหลังสถานการณ์โควิด19นะครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะศูนย์บริการโลหิตภาคต่างๆของสภากาชาติไทยเขามีเขาเรียกว่ามาตรการรัดกุ่มนะครับและก็สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่สําคัญครับอันนี้เคยพูดคุยสัมภาษณ์มาแล้วกับท่านั่นของนักนิ่การแพทย์เขายืนยันแล้วนะครับว่าโควิด19ไม่สามารถติดต่อได้ทางเลือดนะฮะอืมอันนี้ต้องขอเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะคะไปบริจาคโลหิตด้วยกันนะคะ ท่านเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับค่ะ